ครับอันตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 16:47 นาทีนะครับวันที่12กุมภาพันธ์2567ที่หน้าสน.พระราชวังนะครับหลังจากที่ได้มีการแสดงหมายจับนักข่าวประชาไทยและช่างภาพอิสระนะครับที่ไปทำข่าวเมื่อวันที่28มีนาคม2566หรือปีที่แล้วนะครับที่มีนักกิจกรรมเนี่ยไปพ่นสีกำแพงวังโดยหมายจับที่นำมาแสดงกับนักข่าวประชาไทยเนี่ยครับ เขียนไว้ว่าเป็นหมายจับฐานเป็นผู้สนับสนุนให้มีการกระทำผิดตามพ.ร.บ.โบราณสถานนะครับกับพ.ร.บ.ความสะอาดซึ่งอีกหนึ่งข้อสังเกตเนี่ยก็คือหมายจับดังกล่าวเนี่ยลงวันที่22พฤษภาคมปี2566นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนักข่าวประชาไทยท่านที่ถูกจับกุมมาเนี่ยครับไม่เคยได้รับหมายเรียกมาก่อนนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ทางบรรณาธิการของประชาไทยก็เข้าไปข้างในเพื่อขอพบกับนักข่าวที่ถูกจับกุมแล้วนะครับ